หนังสือเรียนสาระการประกอบอาชีพรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพระดับประถมศึกษาเล่มนี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาทักษะการประกอบอาชีพหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในพุทธศักราช2564เนื้อหาภายในเล่มได้ปรับปรุงเลือกสรรข้อมูลที่มีความทันสมัยจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเช่นข้อมูลสถานที่ฝึกอาชีพจากสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีอินโฟกราฟิกสรุปเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและทบทวนเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีข้อสอบก่อนและหลังเรียนสำหรับเนื้อหาทุกบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทดสอบความเข้าใจของตนเองพร้อมปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างตรงจุดโดยเนื้อหาของหนังสือจะเน้นไปที่การส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของทักษะอาชีพด้านต่างๆพัฒนาหรือขยายอาชีพเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าสามารถจัดทำแผนธุรกิจที่ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของศักยภาพในแต่ละด้านในพื้นที่ที่ธุรกิจของตนประกอบอาชีพแนวคิดปรัชญาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมรวมไปถึงการจัดการการผลิตการตลาดและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนอกจากนี้ยังมี QR Code เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจการสแกน QR Code ทำได้โดย 1. สแกน QR Code ด้วยกล้อง iPhone 2. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชัน LINE 3. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ